เนี่ยพอวางเครื่องเส้นเมื่อกี้จากคึ้มๆนะคึ้มป้าคึ้มฝนเนี่ยฟ้าสว่างอีกครั้งนะฮะมีแดดจะดูออกทำไรครับกัปตันเนี่ยพาเพื่อนๆมาดูของแปลกไปเห็นต้นมะพร้าวแบบนี้ไม่รู้อารมณ์ไหนนะเนี่ยที่ขึ้นแบบขึ้นแบบวันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTubeวันนี้ก็เจอกันอีกแล้ววันนี้มาดูมาแปลกนิดนึงก็คือผมใส่หมวกกันยุงอีกแล้วครับแล้วก็มีโอกาสได้ใช้หมวกกันยุงครั้งนี้ก็คือวันนี้ภารกิจของเราเนี่ยจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูสถานที่หนึ่งครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประวัติแต่ผมไม่สามารถที่จะเปิดเผยสถานที่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับประวัติน่าจะเป็นอาชญากรรมหรือว่าคดีความด้วยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็คือเส้นทางนี้ตรงจุดสิ้นสุดตรงนี้ก็คือเป็นสวนมะพร้าวนะครับสวนมะพร้าวชาวบ้านเขาก็จะมีสวนผลไม้ต่างๆสวนยางอะไรเงี้ยครับแต่หลังกำแพงป่าตรงนั้นไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ป่าจริงๆนะฮะซึ่งยังไม่มีการเข้าไปถางหรือว่าทำเกษตรกรรมของคนในพื้นที่หรือว่าคนที่มาทำสวนนะครับก็คืออาจจะมีคนเข้าไปนั่นแหละครับมีทางเดินมีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ป่าจริงๆครับก็คือมันเป็นสถานที่ที่ห่างไกลจากถนนใหญ่แล้วก็ตัวชุมชนตามประวัติที่เราเคยได้ทราบมาเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้บอกข้อมูลตรงๆหรอกนะครับเราต้องหลอกถามเขาโดยการที่เราอยากรู้ข้อมูลว่าตรงนี้มันเป็นยังไงนะมีประวัติไหมอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันถึงดูน่ากลัวรกร้างอย่างนี้ก็คือเมื่อประมาณ20ปีก่อนเนี่ยไม่ได้มีความเจริญเหมือนปัจจุบันใช่มั้ยก็จะอยู่ห่างๆกันแน่นอนครับก็จะมีคนที่เป็นคนไม่ดีก่ออาชญากรรมแล้วก็การจี้ปล้นต่างๆการก่อคดีความต่างๆเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยมักจะหนีขึ้นมาอยู่บริเวณเขาบริเวณนี้นะฮะซึ่งมันขาดการสำรวจครับมันไม่มีการสำรวจผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีผมจะบอกว่ามันมีร่องรอยของการที่ขึ้นไปอยู่อาศัยครับแต่ลักษณะเหมือนกับไม่ใช่เป็นสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเห็นข้าวของกระจัดกระจายแต่ไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อาศัยส่วนที่น้องปาร์ครู้ข้อมูลมาน้องปาร์คว่าไงสถานที่เนี้ยมันแน่นอนอยู่แล้วครับมันตั้งห่างไกลจากถนนประมาณเกือบ2กิโลหรือกิโลกว่าๆแล้วทีเนี้ยมันห่างจากถนนหลักประมาณ 5-6 กิโลคือมันห่างไกลมากถนนเส้นนี้เมื่อก่อนมันจะไม่ค่อยมีมันจะไม่ได้เป็นถนนคอนกรีตนะฮะมันจะเป็นถนนดินแดงที่ผมรู้มาสมัยก่อนดินแดงแล้วเป็นทางเล็กๆสำหรับรถมอไซค์รถจักรยานผ่านได้ไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงนะฮะตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยมันจะมืดจะมองไม่เห็นจะมองไม่เห็นเสาไฟฟ้าเลยไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนส่วนใหญ่ก็จะไม่มีมอไซค์หรือว่ารถอะไรผ่านแบบเยอะแยะคือนานๆจะมีผ่านสักคัน2คันใช่ๆๆพูดอย่างเมื่อประมาณสักถ้าจะไม่ผิดประมาณ5ปีที่แล้วอันนี้คือแบบรู้ด้วยตัวเองเพราะว่ามาเจอมาเห็นมาพบศพด้วยตัวเองคือจะมีชาวน่าจะเป็นพม่าเขาพูดกันนะโดนฆ่าแล้วก็อุ้มออกมาทิ้งไว้ในคูใกล้ๆกับบริเวณที่เราอยู่คือห่างกันไม่เยอะก็จะเป็นอยู่ใกล้ๆกับถนนเล็กๆที่เราเข้ามาทางด้านนู้นนะคือผมเนี่ยมักจะออกติดตามหาสิ่งของหรือว่าประเภทพวกแร่ธาตุต่างๆนะไปเดินหาก็จะไม่มีซากศพนะแต่ได้กลิ่นเน่าตลอดเวลานะในบางครั้งที่นึกถึงใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นคนที่เข้าไปพบเป็นแบบน่ากลัวน่ากลัวมากก็คือพูดง่ายๆว่าตรงบริเวณเนี้ยมันเปรียวขนาดที่ว่าเขาเรียกว่าจุดทิ้งศพนะครับเนี่ยเขาเรียกจุดทิ้งศพแต่ว่ามันเมื่อประมาณหลายปีที่ผ่านมาครับไม่ใช่ปัจจุบันครับปัจจุบันเนี่ยคือเราไม่เจอเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วยิ่งถ้ามีเนี่ยสังคมโซเชียลก็ไม่สามารถที่จะปกปิดได้แน่นอนครับก็คือว่าเดี๋ยวนี้การดูแลหรือว่าการที่จะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องเหตุอาชญากรรมประเภทนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางกฎหมายหรือว่าทางตำรวจเนี่ยคือมีการรัดกุมมากขึ้นมีการปราบปรามมากขึ้น
ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับจนปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เลยออกมาให้เห็นได้ครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันต่อดีกว่าตรงนี้ก็น่าจะเหมือนกับเป็นหนำล้างหรือสารพระภูมิล้างนะครับที่เขาตั้งก่อนที่จะมีสภาพเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เคยเห็นโอเคเพื่อนๆพร้อมไหมครับผมน้องป้าว่าไงครับพร้อมไหมพร้อ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 มไหมพร้อมพร้อมโอ้เต็มคอเลยครับผมพร้อมสุดๆโอ้หลวงพ่อหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยโอ้ก็โอเคครับผมโอเคงั้นก็พร้อมในระดับหนึ่งนะผมงั้นผมกลับบ้านแล้วครับมาด้วยกันเป็นก่อนที่เราขึ้นมาเราก็มาประมาณ4คนนะพ่อใช่ครับตอนนั้นเรามาก็4คนแต่วันนี้เราก็ลุย2ครับผมอันนี้กลับมามาตอนนั้นยังไม่เริ่มทำรูปมั้งใช่อีกอย่างนึงก็คือว่าผมกราบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับเดี๋ยวขอท่ากราบก่อนกราบทุกคนเลยนะครับผมที่กด Subscribe ผมจนผมผ่านกด YouTubeวันที่ผ่านมาเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงแล้วผมผ่านขอบคุณเพื่อนๆมากเลยที่ว่าให้กำลังใจแค่นี้มันก็ปลื้มแล้วขอบคุณมากครับผมนี่ครับวันนี้เราก็เลยพาเพื่อนๆมาสำรวจพื้นที่พิเศษสำหรับพิเศษจริงๆครับทีนี้เพราะว่าพื้นที่บริเวณเนี้ยถึงเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่กล้าเข้านะผมขอบอกฝากฝากอย่างชื่อปาร์คนะครับผมไม่ใช่ชื่อพี่อ้วน จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราคิดจะไลฟ์สดนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆดูอะไรสักนิดนึงครับถ้าเข้าไปด้านในเนี่ยสัญญาณอับแน่นอนไม่มีสัญญาณครับผมภูเขาล้อมรอบแล้วก็ไม่มีเสาเกี่ยวโทรศัพท์เลยครับง่ายๆไฟฟ้ายังไม่มีครับแถวนี้ไฟฟ้ายังไม่มีเลยคือถ้าเราคิดจะไลฟ์สดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเสียเวลาเปล่าครับผมเพราะว่าเพื่อนๆก็คงจะรำคาญแล้วก็เสียอารมณ์ด้วยครับในการแบบคอนเนคชั่นของเราแต่ถ้าทำเป็นคลิปอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆดูผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าครับผมมันเงียบมากครับเนี่ยขึ้นเป็นเฮดบวกพอเข้าไปด้านในแล้วเนี่ยใครเพื่อนๆรู้ว่าด้านในมันจะรู้สึกอะไรบ้างให้ดูอย่างนี้ดีกว่าเอาไปตัดไหมเนี่ยครับมันจะขึ้นเฮดบวกไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าในกล้องใช่ครับเฮดบวกนี้ก็น่าจะไม่เวิร์คครับผมโอเคความตั้งใจดีขนาดนี้เพื่อนๆกดไลค์พวกเราด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์สำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามให้เลยนะฮะเดี๋ยวพวกเราก็จะมีคลิปสนุกตื่นเต้นแบบนี้มาให้ชมเรื่อยๆนะครับมีหลายที่นะครับเมื่อก่อนเราเข้ามาเราเจอครบเลยนะจานช้อนโอ้โหเป็นแบบรุ่นเก่าๆสีเขียวๆอ่ะเป็นสังกะสีอย่างพื้นแบบเนี้ยเขาคนที่เข้ามาเอามะพร้าวเนี่ยเขาก็จะปอกแล้วก็โรยไว้ตามพื้นเนี่ยน่าจะเป็นผมพอรู้เพราะว่าอ๋อมันเป็นที่ลุ่มๆหินๆ นะเขาก็เลยแบบว่าน่าจะว่าเขาอาจจะมีรถโฟวินรถโฟวิลอะไรอย่างเงี้ยให้แบบรถมันได้ผ่านได้สะดวกก็จะเป็นคนที่ทำสวนมะพร้าวอยู่ด้านข้างๆเนี่ยเขาจะมีทางเลี้ยวเข้าไปแต่พูดถึงเราก็ใช้เวลาปีกว่าแล้วที่เราขึ้นมาอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วบ้างใช่ใช่เพราะว่าตอนที่เราขึ้นมาสำรวจคราวนั้นก็ปีกว่าแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนพอเข้ามานี่เงียบเลยเงียบแล้วเงียบมากแดดหุบเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแว่นตาก่อนจะได้ดูบรรยากาศได้ชัดเจนขึ้นคึ้มๆฝนด้วยบรรยากาศแบบได้มากวันนี้ท้องฟ้าเริ่มปิดสนุกไปที่เรานายกระบองมาเนี่ยก็การเข้าป่าเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่เป็นตัวบางทีเน็ตของหญ้าเนี่ยก็ต้องเอาพวกเนี้ยทิ่มๆดูก่อนนะครับว่ามีอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับก็อยากจะเป็นทริคให้กับเพื่อนๆที่ชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขาหรือว่ากำลังคิดอยากจะไปเดินเที่ยวป่าที่ไหนครับให้หาไม้ยาวๆหรืออะไรเงี้ยติดไม้ติดมือด้วยเวลาเดินเข้าไปที่รกๆเนี่ย
าจจะมีอะไรก็ได้นะครับที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานหรืออะไรที่ว่าแอบอยู่ในพงหญ้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ก่อนล่วงหน้านะบริเวณนี้เรียกว่าธรรมชาติ 100% ได้เลยไหมพี่ครับคิดว่าน่าจะ 99 แหละเพราะว่ามีมะพร้าวขึ้นมาอยู่เป็นบางจุดนะเพราะว่ามะพร้าวนี่มันสามารถที่จะขึ้นเองได้ตามธรรมชาตินะครับเขาก็จะมีคนเอามาปลูกไว้เพื่อจับจองเป็นเขตแดงของตนนะในสมัยก่อนนะเขาจะใช้ต้นมะพร้าวในการจับจองพื้นที่นะฮะพอถึงข้างบนบ้าก็ใช้กล้องอีกตัวหนึ่งจับภาพจับบันทึกเป็นวิดีโอไปเลยจุดหมายปลายทางของเราก็คือบนยอดของบริเวณเขาลูกข้างหน้าเนี่ยฮะถ้าแบบไม่มีไฟจริงๆคงจะเดินไม่เห็นแน่นอนเพราะว่ามันอยู่แสงเข้าไม่ถึงด้วยตอนกลางคืนอารมณ์จากหินดูเหมือนเป็นน้ำตกเก่านะฮะใช่ๆเพราะตรงนี้น่าจะเป็นทางน้ำเก่าละใช่หินมันดูหินเป็นหินแบบหินลื่นๆอ่ะหินแบบหินน้ำตกครับเดี๋ยวน่าจะแห้งเป็นนานมากว่าอาจจะเป็นกองขยะที่เกิดจากการไหลลงมากับน้ำบนเขาไกลออกไปจากตรงจุดนี้มากนะครับผมคิดว่าเพราะว่ามันทางเดิมมันจะมีทางเล็กๆเข้าไปอีกตรงหลังบริเวณเขาลูกนี้ไปแล้วครับอาจจะเป็นที่หลบซ่อนได้อย่างดีแล้วก็พอน้ำป่ามันไหลลงมาจากภูเขาใช่ไหมครับก็จะพาพวกขยะอะไรพวกเนี้ยลงมาบริเวณที่ต่ำตรงนี้ด้วยก็จะมาค้างอยู่ตรงนี้ฮะก็เลยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นที่หลบซ่อนได้บริเวณนี้เพราะค่อนข้างที่จะถ้าค้นดีๆก็คือน่าจะเห็นอยู่ครับแต่ข้างบนนี้เราไม่สามารถเข้าไปได้เพราะมันเป็นป่าใช่มันเป็นป่าที่ข้างบนนี้ขึ้นชื่อเรื่องสัตว์มีพิษนะฮะเจอชานเจอจานเก่าๆใช่คือเราเอาเครื่องสแกนมาด้วยครับตอนนั้นก็เราเจอพวกเครื่องครัวครับผมที่เป็นพวกเครื่องครัวสังกะสีที่คนโบราณชอบใช้นะคนเก่าๆเขียวอะไรนะเป็นพวกช้อนพวกชามสังกะสีถ้วยสังกะสีอะไรเงี้ยครับถูกฝังไว้อยู่ฮะ
พื่อนหันไปดูตรงนี้นิดนึงนะบริเวณที่น่ากลัวตรงนั้นมันมีถ้ำเล็กๆอยู่นะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยถ่ายหรือว่าเอากล้องมุดเข้าไปดูในถ้ำนั่นเลยนะเพราะมันเป็นรูเล็กๆแต่มันสามารถที่จะแอบฝนหลบฝนได้นะบริเวณเชิงผนังถ้ำพาเพื่อนๆเข้าไปดูครับเนี้ยธรรมชาติส่วนตรงนี้แหละตรงเนี้ยธรรมชาติส่วนตรงนี้ธรรมชาติธรรมชาติชาติเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆเข้ามาตรงบริเวณถ้ำนะแม่มะแม่อยู่ไหนแม่ไม่รูขึ้นมาสถานที่แบบนี้รับประกันได้เลยครับว่าทุกสถานที่มีสิ่งลึกลับอยู่แน่นอนครับเราก็จะมีมาเป็นไหว้พวกเขาด้วยครับหลังจากเราขึ้นมารบกวนเขาแล้วก็เรามาเที่ยวบ้านเขาบางทีเราต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาให้เขาบ้างของฝากเขาเลย
ขึ้นมาเที่ยวบ้านของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่แบบไหนนะก็จะมีเจ้าของบ้านมีเจ้าของสถานที่นั้นอยู่นะเราเปรียบเสมือนกับผู้มาเยือนนะเราก็จะมีของฝากเล็กๆน้อยๆมาเยี่ยมเยียนก็มาให้เขานะว่าเราเดินผ่านมาเที่ยวเรามาถ่ายบรรยากาศรอบๆบ้านของพวกเขาครับเราก็จะต้องเคารพเขาด้วยอันนี้ก็คือทักษะอย่างหนึ่งครับเกี่ยวกับการเดินป่าที่ปลอดภัยเชื่อไว้ดีกว่าไม่เชื่อนะครับหรือว่าแค่คุณมีความเชื่อหรือไม่เชื่อครึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเนี่ยมันก็ไม่เสียหายครับที่คุณจะเคารพสถานที่เคารพในเจ้าของไม่ว่าคุณจะมองเห็นเขาหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์เป็นพื้นที่นั้นๆบริเวณนั้นเนี่ยก็คือเจ้าของพื้นที่คุณต้องให้ความเคารพเขาแค่นี้เขาก็เอ็นดูคุณแล้วครับเขาก็ไม่เขาก็จะเหมือนกับอนุญาตให้คุณเข้ามาในพื้นที่ของเขาได้ฉะนั้นเราอย่าทำตัวกลางทำตัวเหมือนกับว่าเราไม่กลัวเราไม่เชื่อในสิ่งต่างๆเลยแล้วก็ลบหลู่อันนี้ก็คือว่าไม่มีใครหรอกครับที่เขาจะรักแล้วก็ให้เกียรติคุณเวลาคุณทำอย่างนี้ในบ้านของคุณใช่ไหมครับต้องเราต้องนึกใจเขาใจเราด้วยโอเคอันนี้เดี๋ยวเราก็จะถวายเครื่องเส้นเล็กๆน้อยๆให้กับเขาเพื่อให้เขารู้สึกดีรู้สึกดีมากแล้วถอนหมวกทำไมร้อนจริงครับบริเวณนี้ขนาดอยู่ในที่ร่มมี3อย่างที่ว่าจะต้องเพื่อความทนร้อน1เท่2กันยุงได้3เท่ก็แหละแต่มันร้อนบริเวณนี้อยู่ในที่ร่มนะบรรยากาศก็ไม่ได้อบอ้าวอะไรขนาดนั้นแต่ร้อนมากเบิร์กเดี๋ยวน้องป้าจะใช้สกิลเปิดฝาขวดด้วยเบ้าตานะครับหรือว่าจะเอาแบบว่าพัทยาใช้แบบสกิลเปิดขวดด้วยแต่ช่องทวารเคยลองทำกับเบ้าตาแล้วไม่ไหวแล้วนะขวดแตกโอ้โหแล้วเบ้าตายังอยู่ครบไปพร้อมขวดไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครเราขออนุญาตแล้วก็เคารพในตัวท่านเพื่อจะเข้ามาในสถานที่ของท่านเพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศแล้วก็นำไปให้เพื่อนๆได้ดูที่อยู่ทางบ้านได้ดูถ้ามีอะไรที่เข้ามาในกล้องหรืออะไรเงี้ยก็ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแล้วก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งครับถ้าท่านทำให้คนที่เขาไม่เชื่อเนี่ยได้เห็นในสิ่งที่มีอยู่จริงเนี่ยพอวางเครื่องเส้นเมื่อกี้จากคึ้มๆนะครับคึ้มฟ้าคึ้มฝนเนี่ยฟ้าสว่างอีกครั้งนะฮะมีแดดจะดูออกยอดเลยครับฝนจะตกเมื่อกี้ฟ้าแบบคึ้มมากโอเคครับขอบคุณมากครับผมที่ให้โอกาสพวกเราได้เห็นธรรมชาติอย่างแท้จริงสวยมากครับขอบอกคำนี้ถ้ามีน้ำผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณน้ำตกที่สวยมากยอดเลยฮะเมื่อกี้จากเรือคึ้มเนี่ยอยู่แดดวันนี้ผมรู้สึกขนลุกเลยฮะเมื่อกี้คึ้มจริงครับเหมือน ที่เกาะเนี่ยถ้าเกิดคึ้มมาแบบนั้นมีโอกาสตกสูงฮะแต่ว่านี่เขาเปิดฟ้าให้เลยนะรู้สึกแบบขนลุกเลยอ่ะฮู้จริงๆเลยจากคึ้มๆดูได้ในกล้องเลยครับเมื่อกี้แสงแดดไม่มีโอ้ฝนตกจริงมีฝนตกฝนตกลงมาจริงฮะฝนตกจริงแต่ว่าแดดออกครับผมไม่ทำให้มุมกล้องเสียนะฮะก็คือว่าเรายังได้ภาพครับผมแม้ว่าฝนจะตกโอ้นี่เขาละอองนะฮะสวยจริงแต่ว่าตกนิดเดียวครับใช่โอ้ยเขาอั้นฝนให้ด้วยแน่เลยเนี่ยมีความเชื่อนะครับบทใช้วิญญาณจักรยาน
มอเตอร์ไซค์ในการรับชมนะผมใช่โอเคตามนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่หาที่นั่งกินอะไรเหมือนเดิมตามภาษาพวกเราเนี่ยขออนุญาตนะครับวัฒนธรรมการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจ้าของสถานที่เนี่ยมันก็คือวัฒนธรรมที่ดีนะฮะอย่าให้มันสูญสลายไปแค่คุณให้ความเคารพสิ่งต่างๆรอบตัวคนรุ่นใหม่ก็เป็นได้นะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนที่เขารักแล้วก็เอ็นดูมากขึ้นอีกครับรับไปทางไหนต่อรู้สึกว่ามันแบบทึบไปหมดเลยขึ้นไปด้านบนไหมเราจะไปหาที่นั่งกินอะไรนั่งกินไหนนะร้อนไหมหรือว่าตรงนู้นชะง่อนหินตรงนั้นชะง่อนหินเนี่ยกระตันน้ำเลยนี่ไงวางหน้าเหยียบไปลูกกะลาพวกนี้อาจจะเจอพวกไอ้อะไรอยู่ในกะลาได้พวกไอ้ตะคงตะขาบอะไรเงี้ยระวังกะลาไม่น่าเจเดินป่านี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมเราต้องเตรียมความพร้อมด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือว่ายุคนี้มันมีทั้งแบบทะยานให้เราเดินชมธรรมชาติอยู่แล้วแนะนำว่าถ้าจะไปให้ไปสถานที่แบบนั้นดีกว่าสถานที่ที่แบบคนสำรวจแล้วมันน่าจะปลอดภัยมากกว่าดีกว่าสถานที่ที่แบบว่ายังไม่มีการเข้าไปสำรวจหรือว่าการที่ว่าคนเข้าถึงง่ายอะไรอย่างนี้เพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะได้ช่วยเหลือได้มีคนไปเห็นมีคนไปคอยดูแลเจ้าหน้าที่คอยดูแลปลอดภัยกว่าครับแต่นี้เราทำคลิปมาเพื่อจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าการเข้ามาในพื้นที่ที่ไม่มีการดูแลจะเจออะไรบ้างจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นบ้างว่าถ้าเกิดเจอปัญหาเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อครับบริเวณนี้เราก็เคยขึ้นมาแล้วแล้วก็มันอยู่ใกล้กับบริเวณบ้านแล้วเราก็ได้แจ้งที่บ้านไปแล้วว่าเราไปบริเวณไหนเพื่อเป็นการป้องกันอีกทางนึงซึ่งเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับต้องล้มครับสำคัญมากนะครับถ้าคุณจะไปแอดเวนเจอร์ไปประจนภัยที่ไหนเนี่ยให้บอกคนที่บ้านไปด้วยว่าคุณจะไปที่ไหนจุดไหนไปนานแค่ไหนเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรืออะไรเงี้ยเขาจะได้ตามหาเราได้เราก็ใช้เวลาพอสมควรใช่ในคลิปนี้เราจะพาดูชมบริเวณด้านข้างเราจะเดินลงไปตรงทางน้ำตกเก่าเลยแล้วกันให้ดูความบริเวณความเปรี้ยวของมันว่าสถานที่แบบนี้จะมีอะไรอย่างที่พวกเรามาเฝ้าติดตามหรือเปล่าเ
เพื่อนๆฟังเสียงบรรยากาศป่าล้อมรอบตัวOkay. ตรงนั้นถ่ายถ้ำตรงแถวนั้นตรงนี้หลบฝนได้ป่ะไงมะน้องฟ้ากิ่งไม้หักครับ
วนหรือเปล่ากิ่งไม้เป็นไงบ้างโอเคยังโอเคอยู่ครับแม่พอดีว่าเนี่ยระวังดินเนาะคลาดมันดินเดินดินแล้วมันเดินขอบเดินที่เห็นนะครับเพื่อนๆน้องปลากิ้งเป็นขนุนแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้น้องปลาในการกิ้งเมื่อกี้ด้วยนะครับผมลงทุนมากครับการแสดงครับเมื่อกี้คือน้องปลาแสดงให้ดูนะครับผมการกิ้งแบบขนุนเนี่ยทำยังไงน่าเป็นทางน้ำครับแล้วก็เป็นทางเดินด้วยวิเวกวังเวงวงเวงครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมพวกเรามาจนถึงตอนนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่พวกเราทำในวันนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่ามันมีสถานที่ที่น่ากลัวกว่านี้หรือว่าน่าสนใจกว่านี้ที่เพื่อนๆอยากเห็นพวกเราก็จะสรรหามาให้เพื่อนๆได้ดูสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสนุกตื่นเต้นแล้วก็บรรยากาศดูน่าขนลุกหรือไม่ก็ถ้าเป็นคนที่ชอบธรรมชาติก็ได้อิ่มเอมกับภาพบรรยากาศของความเขียวของป่านะฮะถ้าใครไม่อยากกิ้งเหมือนผมก็อย่าใช้ชีวิตเต็มประมาทนะโอ้นี่ยังแสดงว่าเหมือนเป็นปมเลยนะครับเป็นปมไม่อะคือแบบเมื่อกี้การแสดงคือให้ทุกคนได้เห็นว่าถ้าเราประมาทในการใช้ชีวิตในการก้าวเดินหรืออะไรก็แต่เราอาจจะล้มได้ผมดูฟังดูดีมีเหตุผลนะผมอย่าลืมกดไลค์ให้น้องป่านะครับผมแต่ล้มแล้วต้องลุกให้เป็นด้วยครับถ้าลุกไม่เป็นมันจะนอนแช่นะฮะโอเคเดี๋ยวยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูเป็นผู้ชมใหม่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยว่าในครั้งหน้าคลิปที่น่าสนใจเพื่อนๆก็จะได้เห็นคลิปนั้นก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพวกเราก็จะกลับกันแล้วโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ